ไอ้ถังใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือถังอะไรล่ะครับถังน้ำมันดิบครับสำหรับเก็บน้ำมันดิบที่ว่าเรารับจากเรือใหญ่ต้องใช้กี่ถังในการบรรจุครับประมาณ 5-6 ถังเรือมาครั้งนึงนี่น้ำมันเก็บได้ 5-6 ถังใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วพอน้ำมันดิบถูกถ่ายมาจากเรือมาเก็บไว้ที่โรงกลั่นเนี่ยครับครับผมขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรต่อครับเราก็มีขั้นตอนคือเราต้องวัดถังเก็บตัวอย่างไปเทสคุณภาพของน้ำมันเดี๋ยวตามขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าต้องขึ้นไปข้างบนครับผมขึ้นไปบนถังเนี่ยเหรอพี่ครับผมนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับพี่เขาไปไม่รอเลยครับในที่สุดตอนนี้เราก็มาถึงยอดของถังน้ำมันแล้วครับพอขึ้นมาถึงแล้วเราทำอะไรต่อครับพี่ก็เตรียมการวัดน้ำมันคือวัดระดับของก้นถังถึงระดับน้ำมันว่าตอนนี้น้ำมันเข้ามาถังเนี้ยประมาณกี่เมตรนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดน้ำมันหลังจากที่พี่ๆเขาเก็บตัวอย่างน้ำมันดิบไปตรวจสอบคุณภาพแล้วนะครับถ้าน้ำมันดิบที่ได้มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการกลั่นน้ำมันต่อไปแล้วล่ะครับทำไมน้ำมันต้องกลั่นด้วยล่ะครับทำไมเอาไปใช้เลยไม่ได้หรอครับเนื่องจากน้ำมันดิบเนี่ยมีองค์ประกอบของน้ำมันหลายๆชนิดผสมกันอยู่เราจึงต้องกันเพื่อแยกสารประกอบเหล่านี้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆกันแล้วที่นี่ครับเราสามารถผลิตน้ำมันได้ปริมาณมากเท่าไหร่ต่อวันนะครับโดยกำลังผลิตเต็มที่ของเราเนี่ยประมาณ 275,000 บาร์เรลต่อวันหรือประมาณ43ล้านลิตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่ไทยออยล์นี่เราสามารถกลั่นเป็นจำนวนมากกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศเนี่ยครับโดยกำลังการผลิตทั้งประเทศรวมกันแล้วเนี่ยไทยออยล์มีกำลังการกลั่นอยู่ประมาณที่ 23.5% ครับเนื่องจากน้ำมันดิบนั้นมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนครับสารประกอบต่างๆของน้ำมันดิบก็เลยมีค่าอุณหภูมิจุดเดือดที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับดังนั้นเมื่อมีการให้ความร้อนน้ำมันดิบก็จะกลั่นแยกประเภทออกมาเป็นน้ำมันและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆได้หลายชนิดเลยล่ะครับโดยเมื่อกลั่นไปสัก 7-8 ชั่วโมงเราก็จะได้ก๊าซหุงต้มออกมาก่อนครับก็เพราะว่าก๊าซหุงต้มนั้นมีจุดเดือดที่ต่ำที่สุดนั่นเองครับสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือ NAFTA ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีเป็นหลักครับถัดจาก NAFTA เราก็จะได้น้ำมันเบนซินครับต่อมาก็จะเป็นน้ำมันก๊าซซึ่งก็คือน้ำมันที่นำไปใช้กับเครื่องบินเจ็ตนั่นเองล่ะครับถัดจากน้ำมันก๊าซก็จะเป็นน้ำมันดีเซลกลั่นต่อไปอีกสักหน่อยเราก็จะได้น้ำมันเตาครับน้ำมันเตานี้จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหนักและเรือเดินทะเลนั่นเองครับถัดจากน้ำมันเตาเราก็จะได้น้ำมันเครื่องครับและที่มีจุดเดือดสูงที่สุดซึ่งจะได้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเลยก็คือยางมะตอยนั่นเองครับหลังจากกลั่นน้ำมันจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากมายแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถนำน้ำมันพวกนี้ไปใช้ได้เลยทันทีครับเพราะว่าน้ำมันบางประเภทนั้นจะต้องนำไปตรวจสอบคุณภาพอีกครับโดยจะมีการใส่สารเติมแต่งให้ได้มาตรฐานตามที่รัฐกำหนดครับอย่างเช่นน้ำมันเบนซินจะต้องมีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า91หรือ95ที่เราเคยได้ยินนั่นแหละครับยังมีอีกกี่อย่างครับที่เราต้องตรวจหาครับโอ้เรายังตรวจเดี๋ยวเรามีอีกหลายรายการประมาณไม่ต่ำกว่า20รายการต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับทำไมเราต้องมีการตรวจหาเข้มงวดอย่างนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีกฎหมายควบคุมอยู่ว่าน้ำมันจะต้องได้ตามคุณภาพตามที่รัฐบาลจากนี้ไปก็คือเรารับรองคุณภาพได้ว่าน้ำมันเป็นผู้บริโภคก็คือน้ำมันที่ได้ตามมาตรฐานน้ำมันสำเร็จรูปที่เราผลิตได้ในโรงกลั่นนะครับเราสามารถจำหน่ายออกไปได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับอ๋อปกติไม่ได้จำหน่ายหมดนะครับผมครับก็ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นน้ำมันสำรองต้องมีสำรองไว้ด้วยครับผมครับทำไมถึงต้องมีสำรองก็เพื่อความมั่นคงนะครับของประเทศนะครับและเพื่อให้มีน้ำมันที่ใช้บริโภคในประเทศได้อย่างครอบคลุมทุกสถานการณ์นะครับผมอ๋อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินของประเทศต้องสำรองไว้สักเท่าไหร่ครับประมาณ 5% ของน้ำมันสำเร็จรูปที่เราผลิตได้นะครับผมอ๋อครับ
แล้วราคาน้ำมันที่ขายจากโรงกลั่นนะครับเป็นราคาเดียวกับที่เขาขายตามปั๊มน้ำมันหรือเปล่าครับอ๋อคนละราคาครับผมครับราคาที่หน้าโรงกลั่นนะครับจะเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาดจอนณประเทศสิงคโปร์นะครับครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับครับค่าขนส่งครับค่าประกันภัยครับค่าน้ำมันสูญเสียระหว่างเดินทางขนส่งครับผมที่ผมยืนตรงนี้นะครับคือถนนออชาดนะครับเป็นแหล่งการค้าขายแหล่งใหญ่ของประเทศสิงคโปร์เลยนะครับความรู้ในโลกของปิโตรเลียมนั้นเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนแล้วก็ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ตราบใดที่พลังงานทั้งสองอย่างนี้ยังคงมีความจำเป็นต่อมวลมนุษยชาติจำเป็นเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจและหาความรู้อย่างถ่องแท้เพราะว่าอย่างน้อยก็คงจะช่วยทำให้เรารู้คุณค่านะครับว่ากว่าจะได้พลังงานมานั้นยากลำบากสักแค่ไหนมีขั้นตอนอะไรบ้างอย่างน้อยเราจะได้เรียนรู้ในการประหยัดได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนต่างๆนั้นเพิ่งได้มาเป็นเพียงแค่น้ำมันกับก๊าซธรรมชาติเท่านั้นนะครับยังเหลือขั้นตอนอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลังงานทั้งสองอย่างต้องเดินทางมาสู่ผู้บริโภคนะครับมีการกำหนดราคากันอย่างไรบ้างทำไมราคาน้ำมันถึงขึ้นถึงลงไม่เท่ากันในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นะครับกลับมาหาคำตอบเหล่านี้ได้ในกบนอกกะลาสัปดาห์หน้าครับกว่าจะได้น้ำมันแต่ละหยดมาให้เราได้ใช้กันนะครับต้องผ่านกระบวนการที่พิถีพิถันเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดครับและนี่ก็คือถังเก็บน้ำมันดิบนะครับผมมายืนตรงนี้นี่ตัวผมเหลือเล็กกระจิ๋วเดียวเองครับ